นางละมุนรักษาชาติเกษตรกรบ้านยางตำบลยางอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามได้นำผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมพื้นที่คันนาและแปลงปลูกต้นผักหวานหลังจากที่ปีที่ผ่านมาได้ตัดสินใจปรับพื้นที่นาข้าวบางส่วนมาทำการเกษตรแบบผสมผสานเน้นปลูกไม้ป่าและผักหวานนางละมุนบอกว่าเนื่องจากตนเองก็ชอบป่าและก็ชอบผักหวานแต่คิดว่าพื้นที่ของตนนั้นคงปลูกไม่ได้ผลเนื่องจากปลูกข้าวทำนาอย่างเดียวมาโดยตลอดและเมื่อปีที่ผ่านมาเห็นเพื่อนบ้านเข้าไปร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและก็ปลูกไม้ป่าปลูกผักหวานได้ตนจึงขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและได้รับองค์ความรู้นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองโดยได้ทดลองแบ่งพื้นที่จากนาข้าวมาทำเกษตรผสมผสานในบางส่วนโดยขุดบ่อน้ำและขยายพื้นที่คันนานำพันธุ์ไม้ป่ามาปลูกเช่นไม้สักพยุงยางนาควบคู่กับการปลูกกล้วยและพืชผักสวนครัวเช่นพริกมะเขือตะไคร้นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่จากการทำนาประมาณ1งานมาปลูกผักหวานโดยปลูกต้นแคเป็นไม้พี่เลี้ยงซึ่งการปลูกไม้ป่าพืชผักสวนครัวและผักหวานเน้นการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากผลผลิตพืชผักสวนครัวรวมถึงแค่บ้านตนนั้นปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อให้ได้รับประทานอาหารปลอดภัยส่วนที่เหลือกินก็จะนำไปขายเพราะคิดว่ารายได้หลักในช่วงที่ทดลองปลูกนี้ยังอยู่ที่การทำนาแต่หลังจากที่ปลูกได้ถึงตอนนี้ประมาณ1ปีพอดีปรากฏว่าได้ผลเกินคาดทั้งไม้ป่าต้นสักต้นพยุงก็สูงท่วมหัวพืชผักสวนครัวต้นผักหวานต้นแคล้วนเจริญเติบโตได้ดีมากจนตนเองก็แทบไม่เชื่อว่าจะทำได้ขนาดนี้ทำให้สามารถลดรายจ่ายและมีรายได้จากการเก็บผลผลิตจำหน่ายในบางส่วนที่ให้ผลผลิตแล้วเช่นกล้วยพืชผักสวนครัวต่างๆส่วนผักหวานที่ปลูกไว้ประมาณ1งานคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่ถึงปีก็เริ่มเก็บมารับประทานและก็นำไปขายได้แล้วตนจึงตั้งใจที่จะขยายพื้นที่ทำการปลูกผักหวานและทำเกษตรผสมผสานปลูกป่าไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลสำเร็จจากการได้ทดลองทำเกษตรผสมผสานโดยแบ่งที่นามาดำเนินงานประมาณ1ไร่ตลอด1ปีที่ผ่านมาตนมั่นใจว่าน่าจะเป็นแนวทางนำไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอนปีแล้วครับปีครบปีพอดีค่ะอ๋อเพิ่งเริ่มปีนึงเป็นยังไงครับเห็นผลงานแล้วก็ดีใจค่ะดีใจเนาะเฮ็ดต่อค่ะเฮ็ดต่อกะว่าสิขยายพื้นที่บ่ครับเบิ่งแล้วก็คิดไว้ค่ะกะว่าผักหวานนี่ก็เดี๋ยวก็สิได้เริ่มเก็บขายแล้วยังครับนี่ก็บ่ทันพอเก็บแล้วค่ะกะว่าจักปีฮะสิได้เก็บปีหน้าคงสิได้เก็บอยู่มั้ยปีหน้าคงสิได้เก็บน่าสิเป็นเงินเนาะเพราะว่าเห็นขึ้นงามกะว่าสิได้งามขึ้นหลายปานนี้ครับตอนปลูกที่แรกปีเฮ็ดที่แรกไม่ปาผักหวานยังมื้อนี้ก็พอคิดว่าสิงามเร็ววันนี้ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจเนาะโอ้ครับเห็นไอ้เห็นทางลำนี้ลำเห็นทางชัดๆเจนขึ้นบ่ครับบัดนี้ค่ะรู้สึกว่าแนวนี้น่าจะยั่งยืนน่าสิเป็นอนาคตที่ดีได้บ่ครับเบิ่งแล้วได้ค่ะได้เนาะค่ะครับครับขอบคุณครับ